ลับเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อยังคงพูดคุยอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงโครงการการปลูกป่าดีๆ800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีด้วยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดคุยกันไปบ้างพอสมควรแล้วทีนี้ค่ะในชื่อของโครงการมีมาด้วยว่า80พรรษามหาราชินีแสดงว่าเป็นวโรกาสที่ดีอย่างมากถูกไหมคะครับค่ะนะคะก็คือว่าประชาชนนอกจากว่าจะได้ปลูกต้นไม้เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีโอกาสปลูกต้นไม้เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากทีนี้ประชาชนหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มตามมาว่าเอ๊ะงบประมาณมากมหาศาลขนาดนี้วิธีการตรวจสอบหรือว่าการดำเนินโครงการให้อย่างสุจริตแล้วก็โปร่งใสเรามีวิธีการยังไงคะคืออยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในส่วนสิ่งแวดล้อมที่ผมได้กำกับดูแลก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนนะเรามีขบวนการตรวจสอบโดยเม็ดเงินจะโอนให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดและผู้ว่าการจังหวัดจะต้องนะมีภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยพี่น้องประชาชนโดยเห็นจากกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆมาร่วมปลูกแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะร่วมมาเป็นกรรมการจะร่วมมาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลตรงนี้นอกเหนือจากนั้นขบวนการตรวจสอบก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ราชการจังหวัดและผู้ที่รับผิดชอบในโครงการนี้เรามี5คณะที่จะกำกับการตรวจสอบคือ1ตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนจากกบอตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีและตัวแทนจากสำนักสตง.ซึ่ง5หน่วยงานนี้จะร่วมกันตรวจสอบขั้นตอนต่างๆเพราะนะการปลูกป่าครั้งนี้เรามีเม็ดเงินงบประมาณให้ตั้งแต่เริ่มปลูกเรามีงบประมาณให้ 3,800 3,800 บาทต่อไร่เราจะมีค่าดูแลอีกปีละ 1,000 บาทแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะโครงการนี้เราก็จะดูแลเป็นทุกปีว่าถ้าเกิดปลูกปีนี้ตายนะมีต้นไม้ตายกี่เปอร์เซ็นต์ผู้รับผิดชอบก็ต้องหามาปลูกชดเชยนะแล้วเราก็จะมีค่าดูแลปีละประมาณ 1,000 บาทตรงนี้คือเป็นมาตรการจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลซึ่งเราหวังคาดหวังว่าครั้งนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดแต่ละจังหวัดถือว่ามีแขนมีขาในหมู่บ้านร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราก็จะมาประสานในการดูแลตรงนี้และเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะดูแลร่วมกันว่าพื้นที่ตรงนี้เราร่วมกันปลูกนะเพราะอดีตที่ผ่านมาเราไม่ให้มีน้องประชาชนมีส่วนร่วมแล้วพี่น้องประชาชนก็อาจจะเอ๊ะนะไม่มีส่วนร่วมแล้วก็ไม่เคยดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นทีนี้นะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนก็สามารถที่จะทำได้นะคะไม่ว่าคุณนั้นจะอยู่ในภาคไหนหรือภูมิภาคใดก็ตามนะคะท่านรวมไปถึงนะคะถ้าจะพูดถึงปัญหาที่ผ่านมาปัญหาเรื่องราวของดินถล่มนะคะเราได้มีการให้ความรู้หรือว่าชี้แจงถึงความสำคัญของป่าไม้ในพื้นที่ที่มักจะมีปัญหาดินถล่มหรือว่าดินถล่มยุบเป็นประจำคือตรงนี้นะทางรัฐบาลเองโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ความสำคัญนะตัวท่านได้มอบหมายให้หลายหน่วยงานเช่นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำนะกรมทรัพยากรธรณีเราจะมีเครื่องนะเครื่องติดตั้งนะหรือ early warning คือจะไปติดตามหมู่บ้านต่างๆที่เป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยนะรู้ว่าปริมาณน้ำมันมากอาจจะมีโอกาสที่ทำให้น้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มเราก็จะมีการมีเครื่องเตือนนะสีเขียวนะให้เตรียมพร้อมนะสีเหลืองนะสีเขียวปลอดภัยสีเหลืองเตรียมความพร้อมสีแดงอพยพเลยต้องอพยพพี่น้องประชาชนไปอยู่ที่ปลอดภัยเราขณะนี้เราติดตั้งอยู่ประมาณ 4,000 กว่าหมู่บ้านและคาดว่าหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยในอนาคตข้างหน้าเราก็จะไปติดตั้งตรงนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนค่ะนะคะทีนี้มีคำถามส่งตรงมาจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยการแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับการปลูกป่าแต่อยากให้หลังปลูกแล้วให้ดูแลด้วยหลายพื้นที่ปลูกแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยมีคนมาดูแลนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาบุกรุกป่าต้นน้ำด้วยการสร้างรีสอร์ทท่านมีนโยบายอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ฝากมาค่ะนะคะแล้วก็ยังมีคำถามอีกนะคะหากมีเจ้าหน้าที่ร่วมกับนายทุนบุกรุกป่าเราจะแจ้งได้ที่ไหนคะนี่นะคะโอ้โหคำถามเยอะเหลือเกินแล้วก็อยากเห็นความจริงจังกับการปราบปรามผู้ที่บุกรุกป่าอันนี้เป็นคำถามเพียงสุดหนึ่งนะคะท่านครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับซึ่งผมเองมาอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเราได้เน้นนะในการปราบปราม
ใครก็ตามที่จะไปบุกรุกป่าเนี่ยเรามีมาตรการเข้มนะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนะเกี่ยวกับป่าต้นน้ำที่ถูกทำลายเราก็จะเน้นในการปลูกป่าต้นน้ำในปีนี้และเราก็จะมีการดูแลจากนี้ไปจะเป็นการที่ปลูกในยุทธศาสตร์แบบใหม่ซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดถือว่าเป็น CEO ในจังหวัดนั้นๆจะมาบริหารร่วมกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นครั้งไม่เคยมีครั้งไหนที่จะให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็น CEO ในการบริหารจัดการเรื่องโครงการปลูกป่านี่คราวนี้ท่านผู้ว่าได้มาดูแลแบบเต็มตัวเลยเป็นพ่อเมืองที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแขนขาหรือว่าด้วยการดึงเอาภาคประชาชนมามีส่วนร่วมทีนี้อยากจะให้ท่านเนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนี่นะคะอยากจะเข้าร่วมในโครงการนี้เขาจะมีความสามารถในการเข้าร่วมโครงการได้ยังไงบ้างครับการที่พี่น้องประชาชนจะเข้าร่วมโครงการนะครับทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะว่าถ้าพี่น้องต้องการที่จะปลูกก็ไปประสานกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ประสานทางนายอำเภอนายอำเภอก็จะประสานทางท่านผู้ว่าการจังหวัดพื้นที่ตรงไหนที่พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะไปปลูกในพื้นที่ตัวเองหรือปลูกในที่สาธารณะทางกระทรวงเองก็จะมีการส่งก้าไม้ไปมอบให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดก็จะมอบต่อไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในการปลูกโครงการตอนนี้ค่ะนะคะซึ่งแน่นอนแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่บนหน้าจอคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยวิธีง่ายๆตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในค่ำคืนนี้ของรายการถอดสลักข่าวค่ะขอบคุณผู้ชมมากๆสำหรับการติดตามนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่เวลาเดิม3 ทุ่มตรงวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณมากๆสำหรับการนำเสนอความคิดเห็นและสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ